ไม่อยากไปมาเตอร์เพลงไงเอาเป็นว่าตอนนี้มิวสิทธิ์ขาดอยู่ที่มิวโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคน้องว่าได้2คะแนนนะครับน้องมิว2น้องว่า2ตอนนี้กี่คำถามแล้ว3แล้วค่ะต่อไปเป็นคำถามที่4ครับคำถามข้อที่4ถามว่าช็อปเปอร์มีกี่นิ้วครับเดี๋ยวคุณดูหน้าจานนี้หน่อยคุณดูหน้าจานชั้นตรงนี้หน่อยช็อปเปอร์ช็อปเปอร์มีกี่นิ้วลูกนับไปเลยลูกของซิปมาทางนี้ช็อปเปอร์ก็ยังไม่ดูนิ้วตัวเองเลยตอนนี้ข้อที่1 3นิ้วข้อที่2 4นิ้วครับเอาแล้วเอาแล้วข้อ1สีอะไรข้อ1อ่ะ3นิ้วสีแดง4นิ้วสีฟ้าโอเค3นิ้วสีแดงรอฟังสัญญาณ3นิ้วสีแดง4นิ้วสีฟ้านะครับรอฟังสัญญาณ1 2 3ยกครับอุ้ยเอายังไงยังไงยังไงเธอยังไงเธอ3นิ้วสีแดงใช่4นิ้วสีฟ้า3นิ้วหรือ4นิ้วต่อคนนี้สีแดงคนที่3 4 4 4ใช่มั้ยครับอ่าช็อปเปอร์ช็อปเปอร์มีกี่นิ้วลูกมาม่ามีกี่นิ้วเฉลยมาม่ามีกี่นิ้วมี4ใช่มั้ย4นิ้วตอนนี้เป็นน้องว่าน3คะแนนน้องอุ๊บ3คะแนนแล้วก็น้องเด็กเปอร์เซ็นต์คุณอ่ะชื่ออะไรน้องแบบหมดชื่ออะไรลูกน้องอะไรน้องเด็กน้องชนะบ้างยังอ่ะน้องแพลวน้องแพลวเออนี่ชนะแล้วข้อแรกก็ใช่ไงเพิ่งจะได้2คะแนนอ๋อ2คะแนนโอเคน้องแพลวได้2คะแนนแต่ว่าฝั่งผมน้องอุ๊บกับน้องว่านตอนนี้ได้3คะแนนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อนี้นะครับมุกหรือว่าแคลเนี่ยคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเนี่ยตอบถูกชนะไปเลยได้เราให้ชนะคู่เลยนะแต่ถ้าเกิดสมมติข้อนี้เนี่ยน้องแคลสามารถตีตื้นได้แล้วมุกกับว่านตอบไม่ถูกก็ชนะ3คนโอเคก็มีคำถามตัดสินเพิ่มเติมให้ได้ค่ะคำถามข้อที่5ครับนี่ครับขออนุญาตต่อเลยนะครับผมได้ครับผมคำถามคือชื่อเดซิทั้งสองมีกี่พยางค์ครับโอ้อันนี้พวกเรายังไม่รู้ถูกไหมเรากันลุ้นเลยเราข้อ1สีแดงคือ2พยางค์ดีกว่าดีกว่าสีแดงคือมัดละ2พยางค์โอเคถ้าสีฟ้าคือมากกว่าเป็นตั้งแต่3พยางค์ขึ้นไปโอเคสีแดงคือ2พยางค์ลงมาแต่พยางค์เดียวก็ได้นะฮะ2พยางค์ลงมาหรือไม่มีพยางค์เลยเอ๊ะอะไรเป็นไรเอ๊ะสีแดงคือ 1-2 พยางค์แล้วกันนะฮะสีฟ้าคือ3พยางค์ขึ้นไปคิดว่าสีแดงหรือสีฟ้า2พยางค์หรือมากกว่า2พยางค์อ่ะง่ายๆแล้วกันสีแดง2พยางค์สีฟ้ามากกว่า2พยางค์เตรียมตัวนะฮะนับมันก็ยกนะเตรียมตัวนะ1 2 3ยกครับสีแดงสีแดงสีฟ้าสีแดงอะไรนะสีแดง1พยางค์ไม่ยังโอ้โห1 2พยางค์ก็ปิวเดี๋ยวสีแดงมากกว่าน้อยกว่าเมื่อไหร่นับพยางค์ตั้งแต่2พยางค์ลงมา1 2พยางค์แต่สีฟ้าคือ3พยางค์ขึ้นไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนนะครับน้อง 1% ได้ค่ะเออก็ชื่อน้องแพลวน้องแพลวโอเคเอาเปลี่ยนไหมเอาเปลี่ยนเอา1 2 3ยกไม่เปลี่ยนแล้วนะฟ้า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 แล้วก็แดง1คนหัวน้องมิวแดงคนเดียวโอเคมิวครับซิงเกิลที่2กี่พยางค์ครับ2ครับแดงหรือฟ้าฟ้าหรือน้อยกว่าแดงหรือฟ้าก็ได้สีแดงครับผมเฮ้ยได้ผู้ชายแล้วได้ผู้ชายแล้วได้เปลี่ยนน้องมิวก็คือไม่เกิน2พยางค์ไม่บอกว่ากี่พยางค์นับใหญ่แล้วนี่ก็นับเยอะเลยไม่เกิน2พยางค์นะฮะโอเคเดี๋ยวให้มีมอบของรางวัลนะครับน้องๆน้องๆไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวไปก่อนไปค่ะไปรับที่ละคนเลยอันนี้เราให้ที่หนึ่งก่อนวะให้ที่หนึ่งก่อนนะโอเคให้แพ้ก่อนโอเคอ่ะทยอยกันมาเลยน้องมิวน้องมิวหนูรับคนสุดท้ายลูกที่เหลือน้องด้วยไหมลูกน้องที่เหลือเชิญเลยครับรับแล้วก็ถ่ายรูปกับมิวได้เลยไม่ใช่เราต้องรับคนสุดท้ายต้องคนสุดท้ายเอาที่เดิมไม่ใช่เขาทำไปเกิดการชิงมงกันแล้วตรงนี้โอ้โหเขาอุตส่าห์ได้ที่หนึ่งเขาไปก่อนดิเอออ่ะเชิญข้างล่างจ้ะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเอาถ่ายรูปด้วยนะเราต้องถ่ายรูปด้วยนะครับนี่โอ้ยสวยมากลูก
ของสายบัวประกวดมายาทไทยหรือเปล่าสวยจริงๆโอเคโอ้ยอะไรนะน้องแพลวชอบตรงมีความน่ารักหรต่อไปกันดีกว่านะครับเกมนี้นะฮะเราจะขอเหมือนเดิม5คนเดี๋ยวขอคิดกับเป็นคนใหม่บ้างรอบนี้นะครับใครที่เกิดวันที่ใกล้กับวันนี้มากที่สุด5คนขึ้นมานะวันนี้คือวันที่24เอาวันที่เท่าไหร่23ไม่ได้ก็เป็นผู้ใด23ใช่ไหม23ผู้นาผมเกิด21ผมเกิด21พี่ไม่ได้สิทธิ์แล้วหรอยังไม่มีรอบมีได้สิทธิ์แล้วพี่เท่าไหร่คะเท่าไหร่21เหรอเท่าไหร่22 22ใกล้ไหม23พี่อ้าว23เดี๋ยวแป๊บนึง23เหรอ23 23ผู้นาวันนี้24เท่าไหร่25 25 2คน25เหรอ26ไม่ได้25ใกล้กว่า25ขึ้นมา3คนเลยครบ22ไกลกว่ามัน24ไง24 25 23 25ใกล้สุดแต่ถ้าเกิดมีใคร24คือใกล้ใกล้สุดเต็มเต็มไปเลยได้แล้วโอเคขึ้นมาครับมีไหมมีใครเกิด23 25ไหมไม่มีนะหมดแล้วนะมีใครเกิด24ไหมไม่มีนะโอเคโอ้ยดีเลยอ่ะห้าคนเออเลยมาขยับมาหน้าที่บ้างค่ะมันเหมือนนัดกันมาโอเคเกมนี้นะครับก็คือเป็นเกมเหมือนเก้าอี้ดนตรีแต่ว่าเราจะใช้วิธีการส่งของแต่กติกาคือจะส่งเฉยๆก็ไม่ได้นะคะคุณต้องมีลีลานะคะใช่ครับโดยเราจะมีวิวนะฮะเป็นตัวสาธิตนะครับวิวจะต้องให้ดูก่อนหนึ่งรอบว่าก่อนจะส่งของจะต้องเต้นประมาณไหนผมเต้นไม่เป็นเอาบอลเดี๋ยวรอดูเลยพี่ป๋าแล้วก็แฟนคลับพี่ป๋ามิวมิวเต้นเป็นไหมไม่ได้มิวทุกคนตอบว่ามิวเต้นเป็นใช่ไหมไม่เต้นยังไงยังไงแฟนคลับขอมาเอางี้ดีกว่าขอตัวอย่างก่อนขอตัวอย่างโดยกติกาเดี๋ยวเราจะให้มิวนะฮะเลือกคนส่งหมอนก่อนเสร็จแล้วเนี่ยต้องเต้นแต่เวลาส่งเนี่ยต้องเต้นห้ามแพ้มิวนะคือมิวจะเต้นนำยังไงถ้าใครเต้นเบากับมิวผมเชิญลงแล้วเรียกคนอื่นมาแทนนะครับคือต้องเต้นไปเรื่อยๆนะคะคือมิวจะเต้นนำคุณอยู่นะครับถ้าเกิดใครเต้นน้อยกว่ามิวทุกคนจับจ้องอยู่นะทุกคนจะเสนอตัวขึ้นมาแทนคุณทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเต้นให้แรงกว่ามิวนะครับโอเคชอบความพิ้วของเราไปเลยค่ะชอบไหมชอบไหมได้ดูมิวเต้นชอบไหมโอเคจะแรงเหรอครับผมเป็นคนเรียบร้อยผมบ้าไม่ได้มิวก็จะเต้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ส่งของไปเรื่อยๆนะโอเคนะโอเคอ่ะเดี๋ยวพอดนตรีขึ้นเดี๋ยวมิวส่งหมอนให้ใครก็ได้คนนึงเรื่องส่งเลยใช่ไหมครับผมได้เลยใครก็ได้หนึ่งคนแล้วเดี๋ยวให้เขาส่งเองแล้วน้องก็เต้นส่งต่อๆกันไปใช่นะครับแล้วหมอนอยู่ที่ใครเดี๋ยวน้องก้าวเข้ามาข้างหน้า19คนละ19ค่ะโอเคเดี๋ยวให้มิวก้าวขึ้นมา19มั้ยหรือยังไงหรือให้มิวส่งด้วยอยู่ด้วยกันให้เรามิวก็อยู่ตรงกลางเลยให้คุณเลือกเดี๋ยวขออนุญาตกระเถิบนิดนึงกระเถิบนิดนึงจะได้มีช่องในการส่งนิดนึงเดี๋ยวใกล้กันเกินอยากใกล้กันเกินจะได้มีช่องส่งนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่าส่งแล้วต้องเต้นไปด้วยถ้าใครเต้นน้อยข้างล่างรอเสียบคุณอยู่นะครับข้างล่างรอเสียบคุณตลอดเวลานะฮะกติกาในเกมนี้ก็คือส่งของและห้ามเต้นน้อยกว่ามิวนะครับค่ะแค่นั้นเองเพลงหยุดหมอนอยู่ที่ใครผมก็โอเครับของรางวัลไปก่อนค่ะเราจะแบบก็ดนตรีใช่ไหมครับผมใช่ค่ะถูกต้องนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาพี่ตกพี่มิวมาเลยนะ
ใจร้ายจังเลยอ่ะทีมงานกำลังแบบว่าคิ้วอ่ะกำลังคิ้วอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ของรางวัลก่อนเลยเอาหมอนคืนมาแล้วเอาของรางวัลไปนะได้ให้พี่มิวส่งต่อไหมโอเคอาจจะถ่ายรูปนิดนึงโอเคค่ะหนึ่งสองสามแม่ที่ด้านหลังพี่มิวเบานะคะจริงมาทุกท่านแหละว่าไม่สนใจเลยตัวจริงอ่ะหมอนรู้ให้อยู่เดิมผมต้องเลือกอยู่แล้วครับใช่ครับมิวต้องเป็นคนเลือกตลอดครับผมมิวต้องเป็นคนเลือกตลอดครับแล้วก็เลือกส่งของให้ใครก็ได้หนึ่งคนครับโอเคระหว่างรอเนี่ยก็ต้องเต้นด้วยนะคะใช่ใช่ไม่ใช่ว่ายืนรอเพื่อนอย่างนี้นะต้องเต้นไปด้วยต้องเต้นไปด้วยใช่นะโดยเราจะมีมิวเนี่ยเปิดรอให้ทุกรอบค่ะนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเสีย
ฉันสงสารฝั่งนี้ฉันจังเลยเนี่ยคนมาอยากลงฝั่งผมเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วในเรื่องของความแรงฝั่งคุณต้องสู้นะยอมได้แล้วหมอนนี่คือห้ามโยนใส่กันนะต้องตามกติกาค่ะน้องต้องใส่เลยเขาส่งยังไงหมอนผมจะจุยกระจายโอเคทีมงานอย่างนี้นะเรียบร้อยเราเหลือตัวปี๊ดอยู่2ตัวตอนนี้แต่น้องรับของรางวัลเลยคนทีมผมบอกว่าแยกมานี่เลยมานี่คนนึงเลยไปอยู่ฝั่งนู้นคนนึงเลยฉันดันนี้ไม่ล่ะหนึ่งคนมีฝั่งนู้นน้องจะไปฝั่งนี้ก็ได้โอเคเหลือ2คนเราต้องนั้นตอนนี้เหลือตัวชี้แล้วว่า